่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดหนทางรอดของมนุษย์เราเป็นครั้งที่สิบในวันนี้อาตมาจะได้บรรยายโดยหัวข้อว่าการศึกษาที่สามารถกำจัดความเห็นแก่ตัวเราทั้งโลกกำลังลำบากอยู่ด้วยผลร้ายของความเห็นแก่ตัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยพิสดารทุกแง่ทุกมุมในการบรรยายครั้งก่อนๆที่แล้วมาทั้งหมดนี้เนื่องมาจากเรามีการศึกษาไม่สมบูรณ์จนต้องเรียกว่าการศึกษาสุนัขหางด้วนมีการสอนแต่ให้ฉลาดฉลาดฉลาดโดยไม่มีการควบคุมความฉลาดเอาซะเลยเขาก็มีความฉลาดอย่างประชาธิปไตยที่จะไปทำอะไรก็ได้จึงฉลาดไปในทางเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นของง่ายเรากำลังมีความลำบากด้วยการศึกษาชนิดนั้นซึ่งเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวเป็นนั้นว่าเราจะต้องมีการศึกษาชนิดที่กำจัดความเห็นแก่ตัวอันเกิดมาจากการศึกษานั่นเองความเห็นแก่ตัวอันเกิดมาจากการศึกษานั่นเองขอให้สนใจคำว่ามันเกิดมาจากการศึกษานั่นเองเราจะต้องมีการศึกษาชนิดที่กำจัดความเห็นแก่ตัวหรือป้องกันความเห็นแก่ตัวอันจะเกิดมาจากการศึกษานั้นเราควรจะมีกระทรวงศีลธรรมเจ้าหน้าที่ทางศีลธรรมควบคุมกระทรวงทุกกระทรวงอย่างนี้ก็จะเป็นการดีถึงที่สุดจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาถึงที่สุดให้มาดูกันให้ดีบัดนี้เรามีการศึกษาที่ไม่สมส่วนในการศึกษาของประเทศเราโดยเฉพาะมีการศึกษาวิชาสามัญมีการศึกษาอาชีพมีการศึกษาศีลธรรมมีถึง3อย่าง3ชนิดแต่มันไม่สมส่วนคือส่วนที่เป็นศีลธรรมนั่นมันมีน้อยมันมีน้อยหรือมีเหมือนกับไม่มีส่วนการศึกษาวิชาสามัญนั้นมากเหลือประมาณท่วมท้นเกิดฉลาดจนไม่รู้ว่าจะฉลาดกันอย่างไรแล้วก็ไปมีอาชีพทั้ง2อย่างนี้มันยังเปิดโอกาสแห่งความเห็นแก่ตัวต่อเมื่อการศึกษาฝ่ายศีลธรรมมีเพียงพอมันจึงจะทำความสมส่วนกันได้เดี๋ยวนี้การศึกษายังไม่สามารถควบคุมความเห็นแก่ตัวไม่สมส่วนในการที่จะควบคุมความเห็นแก่ตัวของผู้มีการศึกษานั่นเองมองให้ละเอียดลงไปอีกนิดหนึ่งก็จะพบว่าการศึกษาของเรายังไม่รับใช้ศีลธรรมยังไม่ได้รับใช้ศีลธรรมยังไม่ได้ใช้ไปเพื่อประโยชน์แก่การรับใช้ศีลธรรมถูกดึงไปหรือมุ่งหมายกันแต่ที่จะรับใช้การเมืองการเศรษฐกิจกระทั่งการทหารเป็นส่วนใหญ่ศีลธรรมจึงไม่พอ
ที่จะรับใช้สันติภาพไม่อาจจะกำจัดวิกฤตการณ์ทั้งหลายอันเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวซึ่งมีมูลมาจากการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้นนั่นเองทำการเมืองทำเศรษฐกิจตลอดเวลาด้วยความเห็นแก่ตัวมันก็ต้องเกิดวิกฤตขึ้นมาในโลกถ้าคนทำการเมืองถ้าคนในโลกประกอบการเมืองการเศรษฐกิจด้วยความมีศีลธรรมไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่เกิดวิกฤตการณ์เหล่านี้เดี๋ยวนี้การศึกษาไม่รับใช้ศีลธรรมศีลธรรมก็ไม่อาจจะควบคุมการเมืองการเศรษฐกิจสรุปความว่าการศึกษาของเรายังไม่รับใช้ไม่มุ่งรับใช้ศีลธรรมแต่ไปมุ่งรับใช้การเมืองการเศรษฐกิจซึ่งเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวดึงเอาการศึกษาให้พลอยถูกใช้ไปในความเห็นแก่ตัวด้วยถ้าเราจะเลี้ยวย้อนกลับไปดูในยุคก่อนๆการศึกษาก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าพื้นฐานของประชาชนนั้นผิดกันหมายความว่าศีลธรรมยังดีวัฒนธรรมยังมีอยู่มากพอทางการศึกษาในโรงเรียนให้แต่สามัญศึกษาเพื่อฉลาดทันสมัยก็พอมันมีศีลธรรมมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานรองรับอยู่มากพอแล้วบัดนี้วัฒนธรรมและศีลธรรมเหล่านั้นสูญสิ้นไปมีแต่บุคคลที่ปล่อยให้เป็นไปตามความสะดวกสบายตามความพอใจหรือตามสัญชาตญาณเมื่อสัญชาตญาณอย่างสัตว์มันเหลืออยู่มันก็เป็นการยุ่งยากลำบากมีปัญหามากเราจะต้องจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับประชาชนที่สูญเสียศีลธรรมและวัฒนธรรมไปมากมายขนบธรรมเนียมประเพณีแต่โบราณกาลก่อนนั้นเคร่งครัดในทางศีลธรรมวัฒนธรรมมันจึงมีอยู่เป็นพื้นฐานต้องการการศึกษาเพียงให้ฉลาดเดี๋ยวนี้ให้ความฉลาดมันก็ไปใช้ในการที่จะไม่มีศีลธรรมไม่มีวัฒนธรรมยิ่งขึ้นไปอีกคือไปรับใช้ความเห็นแก่ตัวมันจะชดเชยกันอย่างไรเป็นปัญหาที่จะต้องคิดนึกหรือตีให้แตกสรุปสั้นๆว่าก่อนนี้ศีลธรรมวัฒนธรรมมีอยู่ในหัวใจของประชาชนยังขาดแต่การศึกษาที่ทำความฉลาดเดี๋ยวนี้พื้นฐานแห่งศีลธรรมและวัฒนธรรมนั้นมันหมดไปให้การศึกษาให้การศึกษาเพื่อฉลาดมันก็ไม่ยังไม่เรียกร้องศีลธรรมและวัฒนธรรมกลับมามันกลับไปรับใช้ความเห็นแก่ตัวซึ่งย่ำยีศีลธรรมวัฒนธรรมที่เหลืออยู่เล็กน้อยนั้นให้สูญหายไปเลยเนี่ยคอยคิดดูให้ดีๆว่าเราจะต้องให้การศึกษาชดเชยกับการที่พื้นฐานของมนุษย์ไม่มีศีลธรรมวัฒนธรรมนี้กันอย่างไรข้อนี้เป็นปัญหาที่จะต้องพิจารณากันทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศเราทีนี้ก็มาดูความหมายของคำว่าการศึกษานี่กันบ้างคำว่าการศึกษาที่แท้จริงตามหลักแห่งพุทธศาสนานั้นมีลักษณะหรือมีความหมายเป็นพิเศษอยู่คือว่าต้องดูออกมาจากข้างในแล้วแก้ปัญหาข้างนอกศึกษาศิกขาศึกษาแล้วจะใช้คำไหน
ในบาลีหรือสันสกฤตหรือภาษาไทยคำนี้มันประกอบขึ้นด้วยคำว่าเห็นตัวเองคือดูข้างในดูตัวเองก่อนแล้วเห็นตัวเองแล้วรู้จักตัวเองรวมทั้งสามความหมายดูตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองจึงจะเรียกว่าศึกขาหรือศึกษาหรือศึกษาตามรูปแบบสันสกฤตที่เรายืมมาใช้ในภาษาไทยเป็นการดูตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็อาจจะแก้ไขให้ถูกจุดของตัวเองตัวเองนี่มันก็คือสิ่งที่กำลังมีปัญหาสิ่งที่กำลังมีความทุกข์ตัวเองในปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้จะต้องดูให้เห็นชัดในข้อนี้ให้รู้จักปัญหาหรือตัวเองแล้วจึงจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นให้ถูกจุดการศึกษาต้องดูมาจากข้างในแล้วเอาไปบังคับเอาออกมาบังคับข้างนอกไม่ใช่ดูจากข้างนอกแล้วเอาไปบังคับข้างในบังคับเข้าไปอัดเข้าไปมันก็ไม่ถูกเรื่องมันเข้าไปไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรคำว่าการศึกษาหรือที่ใช้กันทั่วไปว่า education นั่นนะมันจะมีความหมายอย่างไรก็ไม่อาตมาก็ไม่ทราบแต่ถ้าจะเอาการศึกษาอย่างภาษาบาลีภาษาธรรมะกันแล้วต้องเป็นการกระทําที่ดูข้างในดูออกมาจากข้างในแล้วมาแก้ปัญหาข้างนอกเดี๋ยวนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันเอาเหตุผลข้างนอกเอาความต้องการข้างนอกความต้องการทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางอะไรเหล่านี้เป็นหลักที่จะไปบังคับการศึกษาเข้าไปข้างในมันก็สวนทางกันกับความหมายของคำว่าการศึกษาที่แท้จริงอีกทางหนึ่งจำเป็นที่จะต้องกล่าวขออภัยต้องกล่าวไม่มีใครไม่กลัวใครโกรธว่าในปัจจุบันนี้เรายังขาดครูที่แท้จริงคำว่าครูที่แท้จริงคือเป็นปูชนียบุคคลโดยการนำทางจิตทางวิญญาณเปิดประตูคุกแห่งอวิชชาให้สัตว์ออกมาเสียจากความโง่เง่าโง่เขลาทำงานเพื่อช่วยโลกเพื่อยกโลกเพื่อสร้างโลกไม่ได้ทำงานเพื่อเงินเดือนจึงเป็นครูปูชนียบุคคลถ้าเป็นครูธรรมดาหวังเงินเดือนก็เป็นกรรมกรชนิดหนึ่งเท่านั้นแหละสอนหนังสือเพื่อหากินไปวันหนึ่งเราจึงเห็นการต่อสู้ดิ้นรนเหลือประมาณในการขึ้นเงินเดือนตกลงกันไม่ได้ในการปันผลประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ของครูเองเรื่องนี้อาตมาได้ประสบมาด้วยตนเองว่าครั้งหนึ่งไปบรรยายในที่แห่งหนึ่งบรรดาครูที่มานั่งฟังนั่งเข้ามาถกเถียงกันเรื่องปัญหาเรื่องสหกรณ์ของเขาเลยไม่ได้ฟังเราจึงยังมีครูที่บูชาเงินอยู่มากและมีนักเรียนได้ผลเป็นนักเรียนอันธพาลขึ้นมามากเกินกว่าที่ควรจะมีถ้ามีครูปูชนียบุคคลปัญหาอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดถ้าเราจัดการศึกษาของโลกให้ถูกต้องก็จะไม่เกิดปัญหาทางสันติภาพหรือศีลธรรมอย่างที่มันกำลังมีอยู่แล้วก็มียิ่งขึ้นทุกทีมันเป็นการศึกษาที่ไม่ทำลายความเห็นแก่ตัวมันยิ่งเพิ่มการเห็นแก่ตัวมันควรจะเป็นหน้าที่ขององค์การชาติองค์การสหประชาชาติหรือองค์การโลกจะจัดการศึกษาให้มันมีลักษณะไปในทางกำจัดความเห็นแก่ตัวและรับใช้ศีลธรรมและวัฒนธรรมแล้วก็จะคอยรับใช้อย่างถูกต้องแก่การเมืองแก่เศรษฐกิจหรืออะไรต่อไปได้เป็นแน่นอน
มิฉะนั้นจะต้องต่อสู้กับบุคคลที่เห็นแก่ตัวแล้วแล้วเล่าเล่าเหมือนกับนั่งจับปูใส่กระด้งไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละคือสิ่งที่จะต้องพิจารณาดูที่นี่มันก็มีสิ่งที่น่าขันน่าขันเรามีการศึกษาชนิดที่ทำให้ผู้หญิงกับผู้ชายต้องทำงานแข่งขันกันต้องสอบแข่งขันกันต้องต่อสู้แย่งชิงกันทำงานเหมือนกันนี่มันก็ทำให้โลกนี่ไม่มีผู้หญิงผู้ชายมันมีแต่กระเทยแล้วมันก็ไม่มีบิดามารดามันมีแต่อะไรก็ไม่ทราบมีเหตุผลกันว่าสามีภรรยาต้องช่วยสามีทำงานหาเงินไม่ใช่นั้นไม่พอกินแล้วก็ทำอย่างเดียวกันนี่คิดดูแล้วไม่มีใครสนใจเรื่องลูกเพราะพ่อก็ไปทำงานแม่ก็ไปทำงานพ่อก็ไปทำงานแม่ก็ไม่มีโอกาสอบรมลูกลูกจะเป็นอย่างไรนี่มันเสียหายยิ่งกว่าจะไม่เงินไม่พอใช้ซะอีกนั่นลูกเป็นอะไรไปเสียมันเสียหายยิ่งกว่าเงินไม่พอใช้ไปเสียอีกและนั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งความที่ว่าจะสร้างมนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมมีแต่ขยันหาเงินกันท่าเดียวถ้าจะพิจารณาจากการศึกษาแบบโบราณเราต้องการดีห้าอย่างหกอย่างบุตรที่ดีสิทธิ์ที่ดีเพื่อนที่ดีพลเมืองที่ดีสาวกที่ดีมนุษย์ที่ดีคือเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์บุตรที่ดีคือสามารถที่จะทำให้บิดามารดาได้รับความพอใจไม่ใช่นั่นไม่ใช่บุตรที่ดีสิทธิ์ดีคือครูบาอาจารย์นำไปไม่ได้เดี๋ยวนี้คล้ายๆกับว่าเอาเชือกผูกคอแล้วลากก็ยังจะไม่ไปมันไม่เชื่อฟังครูอาจารย์เพื่อนที่ดีของเพื่อนก็คือว่าจะไม่มีการทะเลาะวิวาทกันในระหว่างนักเรียนนักศึกษาอย่างที่มีเห็นอยู่บ่อยๆแม้ในชั้นในระดับวิทยาลัยครูนู่นก็ยังมีการทำอันตรายกันพลเมืองที่ดีต้องรักประเทศชาติจริงสาวกที่ดีต้องรู้ธรรมะรู้พระศาสนาพอสมควรจริงๆแล้วก็มีมนุษย์ที่ดีเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ไม่สร้างปัญหาใดๆโดยเฉพาะบุตรเราต้องการบุตรที่ถึงพร้อมด้วยความรักบิดามารดากตัญญูกตเวทีซื่อสัตย์เสียสละเอาใจใส่ต่อบิดามารดาในที่สุดนี่บุตรคือผู้ที่ยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกถ้าจะไม่ยกแต่บิดามารดาจะยกทั้งโลกเลยเดี๋ยวนี้เราพบเป็นอันมากบุตรที่จับบิดามารดาใส่ลงไปในนรกบิดามารดาน้ำตาไหลเพราะบุตรชนิดนี้อยู่มาเป็นอันมากโบราณต้องการการศึกษาเพื่อรับใช้คนให้มีศาสนาเรียนหนังสือให้มีความรู้แล้วเพื่อจะไปเรียนศาสนาปฏิบัติศาสนานี่ให้การศึกษารับใช้ศาสนาอุตส่าห์ศึกษาให้รู้หนังสือแล้วจะได้ไปบวชไปเรียนให้ดีจะเป็นผู้มีธรรมะหรือมีศาสนาให้ศาสนาได้รับได้แสดงบทบาทถึงที่สุดและให้การศึกษาช่วยกำจัดไสยศาสตร์ให้หมดความเป็นคนปัญญาอ่อนมีความเป็นคนปัญญากล้าแข็งสามารถช่วยตัวเองได้ตามหลักพระพุทธศาสนาอย่าให้ตกไปในฝ่ายไสยศาสตร์พึ่งผู้อื่นผีสางเทวดาไม่มีความหมายแห่งการช่วยตัวเองไม่มีการพึ่งตัวเองไม่มีการพึ่งธรรมะแต่พึ่งพูดผีปีศาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งว่าเอาเองซึ่งสร้างขึ้นมาเองสมมติกันขึ้นมาเอง
การศึกษาแบบโบราณนั้นมีความหมายพิเศษอย่าดูถูกดูหมิ่นกันอีกเลยเขาให้นำมาพิจารณาเถิดสำหรับการวัดผลถ้าจะวัดผลการศึกษากันจริงๆแล้วในอันดับแรกจะต้องวัดด้วยการลดลงลดลงลดลงของศาลของเรือนจำของตำรวจของโรงพยาบาลโรคจิตของโรงพยาบาลประสาทเป็นต้นซึ่งหมายถึงลดวิกฤตการณ์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกเดี๋ยวนี้ศาลไม่ลดเรือนจำไม่ลดตำรวจไม่ลดโรงพยาบาลโรคจิตเรื่องประสาทยิ่งเพิ่มยังต้องเพิ่มจนไม่รู้จะเพิ่มกันอย่างไรไม่มีงบประมาณจะเพิ่มซะแล้วทำไมไม่วัดผลการศึกษากันอย่างนี้สิ่งเลวร้ายเพิ่มมากเกินกว่าส่วนสัดของการเพิ่มปริมาณบุคคลในโลกเพิ่มจริงแต่ว่าปริมาณของวิกฤตการณ์มันเพิ่มมากกว่าสัดส่วนอันนั้นนั่นน่ะมันไม่ถูกต้องมันเห็นอยู่ได้ชัดเจนว่าไม่ถูกต้องทุกคนไม่มีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความเป็นธรรมหรือความถูกต้องเห็นแก่ผู้อื่นแล้วมันก็จะลดไอ้สิ่งที่กล่าวนั้นเป็นแน่นอนในที่สุดขอให้มาพิจารณากันโดยเฉพาะว่าอะไรเป็นการศึกษาที่ถูกต้องการศึกษาที่ถูกต้องนั้นควรจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับในโลกยุคปัจจุบันนี้ขอแสดงความเห็นว่าเป็นการต้องเป็นการศึกษาที่สามารถกำจัดความเห็นแก่ตัวเราต้องการการศึกษาชนิดที่ลดความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ควบคุมความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ควบคุมความฉลาดของมนุษย์ที่ได้มาจากการศึกษาเป็นการศึกษาที่สามารถแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ถูกต้องว่ามันต้องแก้กันที่อะไรปัญหาของมนุษย์นั้นมันต้องลดต้องแก้ได้ด้วยการลดความเห็นแก่ตัวอย่างอื่นๆมันแก้ไม่ได้แม้จะพัฒนาจนให้ฝนตกลงมาเป็นทองคำความเห็นแก่ตัวมันก็ยิ่งอาละวาดมากเท่ากับทองคำที่มันมีมากนี่มันแก้ไม่ได้แม้ฝนจะตกลงมาเป็นทองคำมันก็ฆ่ากันตายมันก็จี้ปล้นคนที่มีทองคำหรือว่าใช้ทองคำไปขยายการเห็นแก่ตัวของมันให้มากออกไปอีกจะต้องแก้ปัญหาโดยการลดความเห็นแก่ตัวลดละความเห็นแก่ตัวที่การศึกษาผิดมันสร้างขึ้นมาควบคุมอวิชชาควบคุมสัญชาตญาณอย่างสัตว์ที่เหลืออยู่ในจิตใจของมนุษย์เดี๋ยวนี้จะใช้กฎหมายควบคุมนั้นไม่ไหวมันยิ่งฉลาดในการเลี่ยงกฎหมายยิ่งไงมันฉลาดมันก็ยิ่งฉลาดในการเลี่ยงกฎหมายมันต้องควบคุมด้วยความไม่เห็นแก่ตัวความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องการศึกษาชั้นลึกนั่นมันต้องควบคุมจิตที่เป็นบวกหรือเป็นลบซึ่งเป็นมูลของกิเลสอย่าให้มันบ้าดีเมาดีหลงดีมันจะยกตนข่มท่านมันจะคัดค้านผู้อื่นอย่างหลับหูหลับตามันจะอิจฉาริษยาเรื่องมีจิตใจอยู่เนื้อบวกเนื้อลบนี่มันลึกซึ้งเหลือประมาณเป็นเรื่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาจะขอไว้พูดกันพิเศษในโอกาสข้างหน้าถ้ามีโอกาสการศึกษาต้องช่วยให้รู้ว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ต้องจัดให้เหมาะสำหรับที่ธรรมชาติสร้างมาให้อยู่กันมากๆร่วมกันเป็นโลกอยู่คนเดียวไม่ได้การศึกษาต้องจัดชนิดที่เราอยู่ร่วมกันในโลกมากๆคนได้
มันเป็นการศึกษาที่ทำให้รู้อย่างถูกต้องว่ามนุษย์นี่คืออะไรกันเกิดมาทำไมกันเกิดมาแล้วควรจะได้อะไรที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิอย่างครบถ้วนอย่างถูกต้องจะเป็นมนุษย์กันทำไมเป็นอย่างไรเพื่อประโยชน์อะไรจึงจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องการการศึกษาที่เคียงคู่กันอยู่กับการศาสนาการศึกษากับการศาสนาต้องอยู่เคียงคู่กันไปการศาสนาจำเป็นทางฝ่ายจิตเคียงคู่กับการศึกษาซึ่งจำเป็นทางฝ่ายกายเรามีทั้งร่างกายและจิตใจเราไม่ได้มีเพียงอย่างเดียวเราจึงต้องมีความถูกต้องทั้งสองฝ่ายคือทั้งทางฝ่ายกายและทั้งทางฝ่ายจิตเราจึงต้องมีการศึกษาที่เคียงคู่หรือฟันเกลียวกันไปกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาถ้าจะดูว่าอันไหนจำเป็นก็จะมองเห็นว่าจิตใจจำเป็นกว่าเรื่องศาสนาจึงจำเป็นกว่าเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นการทำให้ฉลาดล้วนๆต้องมีการศาสนาที่ควบคุมความฉลาดชนิดนั้นมันจึงจะเดินถูกทางมิฉะนั้นมันจะตกเหวจะเข้ารกเข้าพงไปไม่ประสบผลตรงตามที่ควรจะประสงค์เรื่องของบุคคลก็ดีเรื่องของคณะบุคคลคือสังคมก็ดีต้องตั้งอยู่ได้บนฐานแห่งความไม่เห็นแก่ตัวคือเห็นแก่ความถูกต้องไม่เห็นแก่ตัวต้องเห็นแก่ความถูกต้องเห็นแก่เพื่อนมนุษย์นั่นเรียกว่าความไม่เห็นแก่ตัวมนุษย์หรือสังคมมนุษย์ตั้งอยู่บนรากฐานของความไม่เห็นแก่ตัวจะตั้งอยู่บนรากฐานของความฉลาดที่ได้มาจากการศึกษาอย่างเดียวนั่นมันไม่พอเพราะเมื่อควบคุมไม่ได้มันก็ไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวยิ่งศึกฉลาดยิ่งเห็นแก่ตัวฉลาดลึกเห็นแก่ตัวลึกจนแค่กันไม่หวาดไหวโลกกำลังจะเป็นอย่างนี้ขอให้สังเกตดูให้ดีๆขอให้สนใจในการศึกษาชนิดที่จะควบคุมความฉลาดอันจะได้มาจากการศึกษานั่นนั่นเองสรุปความว่าการศึกษาต้องเป็นการศึกษาที่ควบคุมความฉลาดที่เกิดมาจากการศึกษาเองขอย้ำหรือเน้นอีกทีว่าการศึกษาต้องเป็นการศึกษาที่ควบคุมความฉลาดอันเกิดมาจากการศึกษาเองการศึกษาให้ฉลาดมันก็สู่ไปสู่ความเห็นแก่ตัวการศึกษาที่ควบคุมความฉลาดมันก็นำมาสู่ความไม่เห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ความถูกต้องก็เห็นแก่เพื่อนมนุษย์นี่จึงจะเป็นการศึกษาที่ช่วยโลกมีสันติภาพได้ขอให้เรามีการศึกษาที่สามารถกำจัดความเห็นแก่ตัวเถิดก็จะเป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลแก่โลกนี้หวังว่าเราทั้งหลายทุกคนจะมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้คือความไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วมีความสุขสวัสดีอยู่ทุกที่พาราตีการเทิน